สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของท่านทูตนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินนะครับก่อนหน้านี้ที่ท่านนั้นได้เขียนบทความเรื่องของนางงามขอเอาเอาไว้แล้วปรากฏว่าไบรท์ทีวีนั้นไปพาดหัวเนี่ยครับบิดเบือนทำให้ท่านนั้นเสียหายรวมถึงบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดนะครับที่อ่านแต่พาดหัวข่าวแล้วก็เข้ามาต่อว่าต่อขานเป็นการดูถูกเหยียดหยามนะครับซึ่งศักดิ์ศรีของท่านวันนี้เนี่ยนะครับวันที่25พฤษภาคม2564เวลา 11:00 น.คุณนฤทธิ์โรจน์เฟื่องระบินซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตไทยณกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาก็ไปพบกับทางด้านพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปอทเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีแล้วก็บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดอีกกว่า10คนด้วยกันในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับโดยทางด้านท่านทูตนฤทธิ์โรจน์ก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้การปคม.รับเรื่องไว้เรียบร้อยและหลังจากนี้จะมีการเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกครั้งมีเรื่องของความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดจากที่ตนเองไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวถึงเรื่องราวของนางงามท่านหนึ่งในสมัยนานมาแล้วที่ไม่ได้รับตำแหน่งเนื่องจากอะไรและเสริมประเด็นเรื่องนางงามคอเอาว่าจะคอเอาอย่างไรให้ดูดีและไม่ได้มีการพูดถึงอแมนด้านางงามมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2020เลยแต่กลับถูกสถานีช่องไบรท์ทีวีเอาบทความเนี่ยนะครับไปพาดหัวก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างความเสื่อมเสียอย่างมากอีกทั้งคนไทยในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็อ่านแค่พาดหัวข่าวแล้วก็ตัดสินใจไปกับเรื่องราวนั้นเนี่ยนะครับทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ทำให้ตนเองได้รับความเสียหายอย่างมากตนเองจึงต้องออกมารักษาสิทธิ์ของตนเองเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะทางไบรท์ทีวีจะพยายามติดต่อผ่านทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวแต่ตนเองก็ยังไม่ได้อยากตอบอะไรเพราะจากที่ทราบเนี่ยนะครับว่าทางสถานีอ้างว่าเป็นการตีบทความที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ตนเองรับไม่ได้เพราะบนบทความของตนเองนั้นเป็นบทความตามตัวเข้าใจง่ายอีกทั้งหนังสือขอโทษของสถานีก็ไม่มีการลงวันที่ลงชื่อผู้ร่างหนังสือขอโทษทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าไม่เต็มใจที่จะขอโทษจึงยืนยันว่ายังไงก็จะดำเนินคดีกับทางสถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวีแล้วก็บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดเนี่ยนะฮะที่เข้าไปต่อว่าทางด้านท่านทูตนฤทธิ์โรจน์ก่อให้เกิดความเสียหายนี่แหละครับตอนนี้ก็เป็นอันว่า1กระบวนการ1ขั้นตอนนะครับนั่นก็คือเป็นการแจ้งความดำเนินคดีผู้ที่ทำให้ท่านทูตนั้นเสียหายนะครับหลังจากนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่จะออกหมายเรียกเนี่ยครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยครับมาแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะคุณผู้ชมครับว่าบรรดาเกรนคีย์บอร์ดนั้นไม่ได้มีแค่คน2คนนะครับก่อนหน้านี้บอกว่ามีประมาณ40คนหลังจากนั้นก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นเหมือนดอกเห็ดช่วงหน้าฝนเนี่ยนะที่เบ่งบานกันออกไปราวเป็น100คนแล้วนะครับตอนนี้ที่มีรายชื่อก็ต้องดูว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยครับจะถูกแจ้งความดำเนินคดีพ่วงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขนาดไหนอย่างไรแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่สอนใจให้กับคนเรานะครับว่าการที่จะอ่านข้อมูลใดๆก็ตามนั้นต้องอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะในการที่จะคอมเมนต์ก็ตามเนี่ยครับก็ต้องดูว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรต้องทำความเข้าใจอย่าอ่านเพียงแค่พาดหัวนะฮะไม่อย่างนั้นก็จะเจอแบบที่ท่านทูตนั้นได้ไปแจ้งความเวลานี้คนที่มีชื่อเสียงในสังคมหลายๆคนนั้นไม่ทนกับบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดแล้วนะครับมีการเดินหน้าแจ้งความเอาผิดกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าบรรดาเกรียนคีย์บอร์ดนั้นเหิมเกริมนะครับชอบไปคอมเมนต์ไปด่าว่าไปจัดทัวร์ลงไปยังบรรดาผู้คนต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้บรรดาเกรียนคีย์บอร์ดนั้นได้ยับยั้งสติได้ยั้งคิดบ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่จะทำให้สังคมนั้นเนี่ยนะครับเกิดความสงบมากยิ่งขึ้นครับ